วัสดีครับท่านผู้ชมวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับคลิปเมื่อเช้านี้แอดมินก็ต้องขออภัยแอดมินก็เข้าใจสับสนนึกว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์วันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนี่ก็จะเป็นวันทหารผ่านศึกประเทศไทยเคยส่งทหารหันเข้าร่วมรบในสงครามระหว่างประเทศมากมายหลายสมรภูมิด้วยกันนะครับเนื่องจากเรามีข้อตกลงกับนานาชาติองค์การสหประชาชาติหากเกิดความไม่สงบในภูมิภาคใดประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นก็จะส่งทหารเข้าร่วมรบในครั้งอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้ส่งทหารเข้าร่วมรบหลายครั้งแต่ในช่วงยุคหลังๆมาเราไม่ได้ส่งไปร่วมรบนะครับแต่เราจะส่งไปในนามของการรักษาสันติภาพส่งหน่วยทหารพยาบาลทหารช่างเข้าไปช่วยเหลือบูรณะปฏิสังขรณ์ประเทศที่เกิดคู่สงครามเนื่องจากประเทศไทยก็ได้พยายามที่จะวางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับเราเข้ากันได้กับทุกประเทศทุกอุดมการณ์ในวันทหารผ่านศึกก็จะมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือดอกป๊อปปี้สีแดงดอกป๊อปปี้ได้บานแล้วในวันทหารผ่านศึกมีหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรในประเทศไทยก็ได้จำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อการกุศลนำเงินรายได้นั้นไปช่วยเหลือบรรดาเหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัวก็ยังมีทหารหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ก็จะอายุมากแล้วนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเองก็เคยเป็นทหารในช่วงสงครามเวียดนามเป็นทหารปืนใหญ่อยู่แนวหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นราชาของสนามรบนะครับเมื่อปลดประจำการมาหลวงตาบุญชื่นก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพเป็นช่างไม้ได้ทำงานหลายอย่างจนกระทั่งเข้าสู่วัย60ปีหลวงตาจึงได้หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนำศาสนาเข้าหาพี่น้องประชาชนในวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้อนุโมทนาบุญให้กับโรงพยาบาลเรณูนครเพื่อเป็นการสมทบทุนการบูรณะซ่อมแซมอาคารเพื่อทำเป็นอาคารรักษาและดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชนะครับก็คือมินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับหลวงตาบุญชื่นได้ไปร่วมทำบุญในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือในวันทหารผ่านศึกนี่เองนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่คุณหมอจากโรงพยาบาลนายอำเภอเรณูนครท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเรณูนครแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกันมากมายคึกคักในวันนี้นะครับวันทหารผ่านศึกบรรยากาศก็คึกคักแอดมินก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงค่ำวันนี้นะครับหลวงตาเองก็ยังไม่มีกิจนิมนต์แอดมินก็จะนำกิจนิมนต์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้นะครับในวันที่3ที่4นี่ก็ยังไม่มีกิจนมนต์นะครับวันที่4ที่5ก็ยังไม่มีวันที่5วันที่6ที่โรงเรียนคำใหญ่วิทยาอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่6ที่7ที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่7ที่8อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่8ที่9เทศบาลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในช่วง4วันติดต่อนี่ก็อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมดเลยวันที่9ที่10ยังไม่มี11 12ที่เทศบาลป่าติ้วอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรก็ไปวันที่13 14นะครับที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษวันที่14 15อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษวันที่15 16อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันที่16 17อำเภอกันทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็โดยสรุปตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17นี่ก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดเลยแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งวันที่19
20นี่ก็โรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเป็นบุญใหญ่ที่พวกเรารอคอยกันนะครับแล้วก็กิจนิมนต์สุดท้ายที่บันทึกในปฏิทินของหลวงตาก็คือ28กับ29ที่ตำบลมหาชัยอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมนะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีกิจนิมนต์แต่ถ้าช่วงใดที่มีกิจนิมนต์เพิ่มเติมหลวงตาก็จะมาบันทึกลงในปฏิทินแอดมินก็จะแจ้งให้พวกเราทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องกิจนิมนต์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คลิกดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับแอดมินก็จะลงไว้ตลอดทั้งสิ้นเดือนแต่ถ้ามีช่วงใดที่ปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแอดมินก็จะมาแก้ไขให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกิจนิมนต์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่หลวงตาได้ลงบันทึกไว้ในปฏิทินประจำเดือนวันนี้เราก็ได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกับท่านนายอำเภอกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเรณูนครและก็พี่น้องประชาชนที่โรงพยาบาลเรณูนครไปพร้อมๆกันนะครับวันสำคัญก็คือวันทหารผ่านศึกนี้เราก็จะได้ร่วมกันสร้างสิ่งสำคัญให้กับอดีตทหารที่เคยผ่านศึกในช่วงท้ายคลิปนี้เราก็มีประวัติโดยสังเขปของวันทหารผ่านศึกและก็ประวัติของดอกป๊อปปี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบรรดาเหล่าทหารผ่านศึกที่เคยได้สร้างคุณงามความดีให้กับพื้นแผ่นดินไทยมาช้านานเรามาชมไปพร้อมๆกันครับวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์ประเทศไทยได้ส่งทหารอาสาสมัครไปสู้รบในแนวหน้าของสงครามโลกครั้งที่1และยังต้องเข้าร่วมในการสู้รบและทำสงครามอีกหลายครั้งทำให้มีจำนวนทหารผ่านศึกเพิ่มขึ้นอีกมากจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491จึงได้ยึดถือเอาวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันทหารผ่านศึกรายได้จากการขายดอกป๊อปปี้นี้ได้นำไปเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวดอกป๊อปปี้ได้บานแล้วในเมืองไทยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์